ยินดีจ้ะก็เมื่อวานนี้ผมไม่มีเวลาถามพี่ต่อก็เลยตรงจะน่าจะกลับไปเลยได้หมอถามได้ครับเกี่ยวกับเรื่องสติเมื่อวานผมขอพี่นันลิศผมขอต่อเรื่องสติเมื่อวานนะครับครับครับก็เป็นตัวที่รู้เราทำอะไรทั้งหลายเดี๋ยวรู้ดีไม่ดีอะไรก็เกี่ยวกับสติทั้งนั้นนะก็เลยมาถามหลวงพี่ว่าตัวรู้ตัวเนี้ยแล้ววิญญาณเนี่ยก็รู้เหมือนกันก็คือมันเป็นยังไงครับมันก็คนละตัวกับสติใช่ไหมวิญญาณวิญญาณคือตัวรับให้ใจเรารู้โอ้รับเป็นตัวรับแล้วก็มาถึงเราผู้รู้โอ้เป็นตัวรับอย่างเดียวนะเหมือนอายตนะอายตนะคืออยู่ระหว่างสิ่งที่กระทบแล้วก็มาถึงเรารู้เรียกอายตนะนั่นก็คือเป็นตัวรู้ชนิดหนึ่งกันนะไม่ใช่ตัวรู้ชนิดหนึ่งมีชนิดเดียวรู้ แต่สติก็รู้เหมือนกันนะใช่ไหมรู้แบบเดียวกันใช่ไหมครับคือมันเป็นตัวรับรู้อย่างสมองเนี่ยเรามีผิวหนังครับครับผิวหนังมันก็ต้องรับรู้ในสิ่งที่เป็นอากาศก่อนที่จะถึงใจเราครับครับถูกไหมหมอวิญญาณก็เป็นอุปมาเหมือนกับผิวหนังในสิ่งที่มันกระทบปั๊บพอกระทบสิ่งนี้ก่อนปุ๊บเราก็รู้ว่าสิ่งที่เรารับรู้จากเนี่ยมันคืออะไรเราจะเกิดอารมณ์ขึ้นมาว่าไอ้สิ่งที่รับรู้จากสิ่งที่กระทบเราพอใจหรือว่าเราไม่พอใจนั้นตัววิญญาณก็คือตัวสิ่งที่มาอยู่ระหว่างตรงนี้กับตรงนี้กับตัวเรานี่คือรู้อ๋อกับจิตนะฮะกับใจเหรอไอ้ตัวจิตมันก็มีวิญญาณของมันตัวรู้มันอยู่ในจิตใช่ไหมล่ะหมอครับใช่ตัวรู้มันอยู่ในจิตเพราะจิตมันมีสิ่งที่กระทบมาถึงจิตก็คือกระทบสมมติเราอุปมาเหมือนจิตเป็นดวงเราถือว่าตัวที่เป็นผัสสะก็คือต้องอยู่ภายนอกของเป็นอยู่คล้ายๆเป็นเปลือกของดวงเอางี้นะหมอนะพอมันกระทบเปลือกปั๊บมันก็รู้ปุ๊บรู้ข้างในมันก็ต้องรู้ว่ากระทบอะไรรับรู้อะไรในตัวรับรู้คือตัววิญญาณเนี่ยมันมีได้ตั้งหลายทางสมมติเอาตัวรับรู้ที่เป็นเรื่องของจิตนะหมอไม่เอาตัวรับรู้ที่เป็นเรื่องที่มาจากร่างกายนี่นะแยกออกจากกันคนละเรื่องถ้ารับรู้ออกจากร่างกายก็ต้องบอกมีตามีหูมีจมูกมีลิ้นใช่ไหมล่ะมีผิวกายคือกายใช่ไหมล่ะแล้วก็มีมาถึงสู่ใจอย่างนี้ถ้าเป็นตัวรับรู้ของจิตมันไม่มีลูกตาแต่มันมีสัญญาครับครับสัญญาคืออะไรสัญญาที่เกิดจากเจตสิกทั้งหลายอันเกิดจากจริตของจิตที่ถูกแสดงกับเรื่องที่กระทบอะไรก็ได้มันก็แสดงออกมาตัวรับรู้มันก็จะบอกว่าสิ่งนี้คุณรู้สึกยังไงยินดียินร้ายหรือเฉยเฉยถูกไหมหมอครับครับเขาเรียกว่าระหว่างที่มันเกิดการกระทบปั๊บภาษานั้นก็บอกผัสสะกระทบผัสสะผัสสะปุ๊บกระทบปุ๊บรู้ก็รู้ทันทีว่าเกิดอะไรขึ้นพอเกิดอะไรขึ้นปุ๊บตัวจิตที่มันมีความจำมันก็แสดงกิริยาของอารมณ์ที่มันเคยมีมาตั้งแต่ก่อนหน้านั้นเนี่ยมันแสดงอารมณ์มาปุ๊บตัวรู้ก็รู้อยู่ว่าอารมณ์เนี่ยมันเป็นอารมณ์ที่เคยเกิดขึ้นมาแล้วใช่ครับมันไม่ใช่เป็นสิ่งที่เกิดใหม่ถ้าเรารู้เท่าทันในปัจจุบันของอารมณ์ก็หมายความว่าอารมณ์ที่สิ่งที่เกิดขึ้นในสิ่งที่เกิดจากสัญญาของจิตเป็นธรรมดาเกิดได้ดับได้มันเป็นเรื่องธรรมดาที่ไม่ใช่เราไม่ใช่ของเรามันเป็นเรื่องที่ถูกปรุงแต่งขึ้นมาจึงเกิดอารมณ์ครับแต่ว่ามันมีตัววิญญาณเป็นตัวรับคือตัวเนื้อของจิตมันจะเป็นตัวรับสิ่งต่างๆที่มันไปกระทบมันจะล่องลอยไปกระทบอะไรเรื่องเรากระทบมาสู่ใจมันหรือว่าใจมันเป็นตัวกระทบตัวมันเองมันคือกระทบให้ผู้รู้เนี่ยรู้ทุกเรื่องที่เกิดขึ้นอย่างนั้นหมอครับอย่างนี้มันต้องส่องกล้องดูกันให้ละเอียดเลยเอาวิญญาณไปตัวเคารพ
ต้องภายนอกเข้ามาอยู่ร่างมาสู่ร่างกายสรุปเรื่องจิตเนี่ยก็มีตัวรู้แล้วบางทีจิตตัวรู้เดี๋ยวมันมีรู้กับผู้กับสิ่งที่รับรู้ตัวรับรู้มันเป็นอีกตัวหนึ่งที่ไม่ใช่ตัวรู้มันรับมาแล้วมันก็รู้มันไม่ได้มีหน้าที่รับแล้วรู้แต่ผู้รู้ไปแล้วในเรื่องที่มันรับงงเลยหมอครับเลยมีสองคำรับก็รู้ก็แปลว่าวิญญาณกันแล้วกันครับแล้วส่วนใหญ่ที่เราพูดอะเรื่องจิตเป็นตัวรู้จิตมีตัวรู้ใช่ไหมที่พูดเมื่อกี้เนี่ยจิตมีผู้รู้อยู่ลุ่มลึกอยู่ภายในเข้าใจแล้วก็ตัวรู้นี่ก็มาเป็นสติอีกทีใช่ไหมผู้รู้ที่ลึกอยู่ภายในแสดงให้เราเห็นชัดคือสติครับเพราะเราจะไม่เห็นว่ารู้มีรูปร่างลักษณะอย่างไรแต่ตัวสติมันจะทำให้เรานึกได้ทันท่วงทีหรือไม่ถ้านึกในสิ่งที่เรารู้มาภายหลังเช่นว่าเรารู้ว่าพระท่านสอนให้เราเห็นความจริงว่ามันไม่ใช่เราไม่ใช่ของเรารู้เท่าทันในปัจจุบันที่เกิดขึ้นในสิ่งนั้นๆที่เข้าสู่อารมณ์กระทบแล้วรู้ผู้รู้ก็แจ้งด้วยสติที่มันแสดงออกมาว่ามันไม่หวั่นไหวมันไม่ต้องไปคิดต่อในสิ่งที่เกิดว่ามันเราจะไปรู้สึกอะไรเพราะว่าสิ่งที่ทำให้เรารู้สึกสิ่งนั้นไม่ใช่เราสิ่งนั้นไม่ใช่ของเราสิ่งนั้นเราไม่เกี่ยวข้องอะไรกับมันมันก็ไม่ได้เกี่ยวข้องอะไรกับเราหมายความว่ามันมีก็เหมือนมันไม่มีอะไรกับเรานั้นอาการที่มันเกิดดับมันจึงไม่มีอะไรกับเราเราก็เลยไม่ต้องแสดงอารมณ์ไปกับมันหมายความว่าอารมณ์ก็เลยว่างจากสิ่งที่ไม่มีที่จะเกิดแล้วก็ดับเพราะตัวเกิดตัวดับสติมันรู้อย่างนั้นว่ามันไม่ใช่เราไม่ใช่ของเราสติจึงเป็นตัวแสดงกำลังของผู้รู้เองว่าคุณนี่รู้ครบหรือว่าคุณรู้ไม่ครบตัวสติมันจะเป็นตัวบอกนั้นตัวสติก็อุปมาเหมือนกับว่ามันเป็นตัวที่เป็นตัวแสดงของเจ้าของอ่ะเจ้าของอาจจะอยู่อย่างเงี้ยเราจิตเธอไม่เห็นแต่จะเห็นที่สิ่งแสดงของฉันก็คือว่าแววตาหน้าตาสิ่งที่แขนขาฉันยื่นออกมาอย่างนั้นเป็นต้นใช่ไหมเธอเห็นว่าฉันหัวเราะหรือว่าฉันร้องไห้หรือว่าฉันดีใจหรือฉันขี้โมโหไอ้นี่ก็จะเป็นตัวออกมาเฉยแต่จิตเธอไม่เห็นอุปมาว่าอย่างนั้นรู้ที่ลุ่มลึกอยู่ในจิตก็ไม่เห็นแต่ตัวจิตมันจะเป็นตัวแสดงสิ่งที่ออกมาคือสติว่าสติมันจะเป็นสติที่ระลึกอะไรว่าสมบูรณ์หรือไม่สมบูรณ์ถ้ามันระลึกไม่สมบูรณ์มันก็ต้องวุ่นวายกับสิ่งที่มันไปยึดเพราะสิ่งที่มันเห็นมันบอกว่านี่ยังคิดว่าเป็นกูของกูนี่ก็ตัวกูไอ้นี่เรื่องของกูรู้ก็ต้องมันต้องถึงกูหมายว่ากูต้องเกี่ยวข้องกับมันกูแยกมันไม่ได้มันทำให้เรากูเจ็บมันทำให้เรากูรู้สึกอย่างนั้นมันทำให้กูเป็นแบบนี้มันก็วุ่นวายพอวุ่นวายสติแสดงว่าสติมันเผลอเนี่ยเผลอมันมองเห็นความจริงที่เกิดขึ้นไม่ครบทั้งเรื่องจริงๆเนี่ยไอ้ตัวที่ทำตัวให้เกิดขึ้นเนี่ยมันไม่ใช่เราไม่ใช่ตัวเราเราไม่ได้มีเรื่องอะไรเกี่ยวข้องกับมันมันไม่ได้เกี่ยวข้องอะไรกับเราสิ่งนั้นมันเกิดดับมันเป็นภาพลวงตาและความว่างเปล่าไม่มีอะไรเลยแต่ว่าสติเราไม่ทันสติมันเคยคิดมาก่อนหน้านี้ว่าไอ้เนี่ยใช่เพราะว่าจิตมันเคยมีสัญญาจำว่าแต่ก่อนมึงนี่กูนี่ของมึงนี่ของกูนี่มันมีอยู่อย่างนั้นหมอในตัวที่มันจะแสดงให้เราเห็นอย่างตัวแทนของผู้รู้ก็คือสติพร่องก็แสดงว่ารู้ไม่ครบสติเต็มสมบูรณ์แสดงว่าคุณรู้ครบเมื่อไรที่คุณรู้ครบคุณก็ไม่ทุกข์เพราะว่าสิ่งที่คุณรู้ครบแล้วคุณก็ไม่หวั่นไหวคุณก็ไม่ต้องปรุงแต่งหมายว่าไม่มีคำว่าปรุงแต่งจากสังขารถูกไหมหมอวิญญาณจากสังขารไม่เกิดอย่างนี้สัญญาจากสังขารไม่เกิดรูปสังขารไม่เกิดเวทนาจากสังขารไม่เกิดงงสิ
ไม่ต้องงงนะครับครับอย่างนั้นนั่นเรื่องที่จะเกิดจากเหล่านี้มันไม่ทำให้จิตไม่ปรุงแต่งในเรื่องที่เกิดจากรูปจากเวทนาจากสัญญาจากสังขารจากวิญญาณมันไม่มีการปรุงแต่งไปด้วยเพราะว่ารูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณไม่ใช่เราไม่ใช่ของเราในการปรุงแต่งไม่มีก็หมายว่านิวรณ์ไม่มีไม่ต้องคิดไม่ต้องฟุ้งซ่านไม่ต้องลังเลสงสัยไม่ต้องไปพึงพอใจหรือไม่ต้องไปยินดีหรือว่ามีความไม่พึงพอใจกับมันอารมณ์มันก็เลยนิ่งสงบถูกไหมหมอครับอารมณ์มันสงบก็คือความว่างว่างจากอารมณ์ที่วุ่นวายที่เคยวุ่นวายมาก่อนหน้านี้แสดงว่าสติเขาครองตัวอยู่อย่างสมบูรณ์แบบอันนี้รู้ที่ลุ่มลึกอยู่ภายในจิตก็เป็นความรู้ครบจริงเป็นความรู้ที่เรียกว่ารู้ที่เต็มด้วยวิชาไม่ใช่รู้แบบอวิชชาถ้ารู้ไม่ครบก็แสดงว่าเรามีอวิชชาเป็นอย่างนั้นครับครับเข้าใจตอนนี้อย่างพระที่ทำนิโรธสมาบัติเนี่ยนะฮะหนังสือบอกว่าขณะนั้นไม่มีจิตไม่มีจิตก็มีแต่ก็ต้องมีตัวรู้ใช่ไหมครับพี่ครับคืออาการที่เขาว่าไม่มีจิตมันมีจิตแต่มีเหมือนไม่มีที่ว่ามีเหมือนไม่มีก็ว่าผู้รู้ไม่ได้ไปเอาจิตมาเป็นที่ตั้งของการคุ้นคิดเพราะว่าการที่เอาจิตมีเป็นตัวตั้งรับในสิ่งที่มันมีทั้งเจตสิกในจิตมีเจตสิกในจิตมันสามารถที่จะไปรับรู้เรื่องต่างๆขึ้นมาเป็นสัญญาก็ได้เป็นอะไรก็ได้ซึ่งตัวเหล่าๆนี้จิตมันจะต้องผู้รู้มันก็จะไม่สงบถูกไหมหมอให้การเข้านิโรธคือการดับอารมณ์ที่เกิดจากตัวสัญญาของจิตไม่ตัวสัญญาของจิตเข้ามาคล้องแวะกับความสงบในอารมณ์ที่ต้องการอยู่อย่างผู้รู้เฉยๆนั้นเวลาเข้านิโรธสมาบัติเขาจึงไม่มีเรื่องอะไรมาเป็นตัวให้จิตมันมีความวิ่งเลยจิตมันจะไม่มีการเคลื่อนตัวไม่มีการหวัดไม่มีการคิดไม่มีการแสดงอารมณ์ไม่มีการนึกถึงสิ่งใดไม่มีการรับรู้เรื่องอะไรครับจิตมันก็อยู่ในภาพของจิตซึ่งจริงตัวเองมันก็มีครบแต่ว่าผู้รู้เนี่ยไม่ได้มองสิ่งนี้ให้มันเกิดอะไรกับตัวผู้รู้เองเพราะอะไรเพราะรู้จริงตามความจริงๆว่าสิ่งทั้งหมดเนี่ยที่เกิดและดับเกิดดับเกิดดับเกิดดับมันไม่มีในจิตมาก่อนอ๋อเข้าใจแล้วเนี่ยส่วนที่เกิดดับเกิดดับเป็นเรื่องที่เกิดภายนอกของจิตที่มันเข้ามาให้จิตเกิดความจําแล้วไอ้เกิดความจําก็คือมาอยู่ในจิตแล้วแต่ที่อยู่ในจิตเนี่ยมันเกิดจากสิ่งที่มันไม่มีนั้นมันมีหรือมันมีก็เหมือนมันไม่มีเพราะมันเกิดจากสิ่งที่มันไม่มีมาก่อนครับเข้าใจครับนั้นในจิตล้วนๆมันจริงมีสภาพที่ไม่มีการเกิดการดับพอเกิดดับไม่มีในจิตผู้รู้ก็เอาตัวเนี้ยเป็นที่ตั้งของอารมณ์นิโรธะเพราะว่าดับอะไรดับเรื่องทั้งหมดที่มันเคยเกิดขึ้นด้วยอาศัยจิตมีสัญญาแต่เวลาเราดับเขาจึงลงท้ายว่าสัญญานิโรธะสัญญาใช่ไหมหมอสัญญาเวทจิตนิโรธสัญญาเออนั่นอย่างนั้นแหละครับภาษาบาลีเขาว่างั้นครับแต่มันมีคำว่าไอ้ตัวจิตมันมีสัญญาจึงเกิดการแสดงออกมาเพราะความรู้ของผู้ที่มีความกระจ่างว่าเราจะดับมันละคือดับด้วยปัญญาเราไม่ได้ดับเพราะการเพ่งใช้กสิณกองใดกองหนึ่งเพื่อการดับเราไม่ได้ดับเพราะเราคิดไปในทางเกิดขึ้นตั้งอยู่ไม่นานแล้วก็ดับเราไม่ได้ดับเพราะการคิดว่านี่ไม่ใช่เราไม่ใช่ของเราจึงดับแต่เราดับเพราะว่าในความเป็นจริงของจิตไม่มีเกิดแล้วก็ไม่มีดับครับครับในนั้นก็เลยว่างเปล่าการรู้ตั้งอยู่ในความว่างว่าว่างเปล่ามันจะเป็นนิโรธสมาบัติจิตมันเลยมีกำลังมากแล้วก็สงบลงไปมากแล้วมีกำลังเกินกว่าการที่อยู่อย่างผู้ทรงในฌานสมาบัติปกติถึงการทรงสมาบัติในฌาน4ที่มีการคิดพิจารณาในขันธ์5อย่างถ่องแท้หรือว่าละไปแล้วอย่างพระอรหันต์ก็หมายความว่าความสงบอย่างพระอรหันต์ที่ทรงฌาน4กับความสงบของพระอรหันต์ที่ทรงนิโรธสมาบัติก็มีความละเอียดแตกต่างกันแล้วการเข้านิโรธสมาบัติของพระอรหันต์ที่ปฏิสัมภิทาญาณกับการเข้าความสงบอย่างพระอรหันต์ที่ทรงอภิญญาสมาบัติทรงสุขวิปัสสโกทรงเตวิโชก็มีความละเอียดแตกต่างกันก็ยังมีความละเอียดในความสงบสู้เข้านิโรธสมาบัติไม่ได้ครับครับเพราะว่านั่นยังอยู่ในสภาพจิตยังมีสัญญา
ับเข้าใจเพียงแต่ว่าในสัญญานั้นคิดพิจารณาไปตามจริงด้วยกำลังของสมาธิฌาน4พอคิดจริงตามนี้ว่าไม่มีอะไรเป็นเราเป็นของเราจริงก็กลับเข้าสู่อารมณ์ฌาน4ทันทีก็ตั้งอยู่ในอารมณ์ฌาน4ก็สงบแต่พอเข้าในโลทัสสมาบัติกลับมองว่าจิตที่มีจิตตัดสัญญาอยู่ในนี้มันก็ไม่มีสัญญาอยู่จริงเพราะตัวสัญญามันเกิดจากสิ่งที่เกิดดับที่มันไม่ใช่เราไม่ใช่ของเราแต่ก่อนมันซ้อนกันอย่างเงี้ยจนมาถึงตัวที่เหลือเนื้อจริงๆอ่ะจากเปลือกมาถึงแก่นมาถึงกระพี้มาถึงแก่นจนเอาแก่นออกหมดแล้วเนี่ยจนโปร่งโล่งเนี่ยแล้วก็คือตัวจริงก็คือมันโปร่งโล่งมันไม่มีแก่นไม่มีกระพี้ไม่มีเนื้อไม่มีเปลือกไม่มีกระสเก็ดไม่มีทั้งหมดอ่ะก็สรุปแล้วก็บนชนิพานนิโรธก็คือมีตัวรู้ตลอดเวลาไม่มีการเกิดดับแต่การเข้าสู่ในอารมณ์นิโรธสมาบัติเขาก็เข้าเป็นระยะเวลาไม่เข้าไปตลอดยันตลอดเลยหมอเพราะว่าการเข้าตลอดไปมันไม่ได้เสวยอะไรครับโอ้ครับครับมันไม่ได้เสวยอะไรหมอถึงจะถึงนิพพานแล้วเขาก็ไม่จำเป็นต้องเข้านิโรธสมาบัติเพราะมันไม่ได้เสวยครับครับเราต้องการเสวยเหมือนมะม่วงแล้วก็มะม่วงเสวยทำไมเสวยก็ไม่ได้กินมันใช่ไหมล่ะยังมีไว้ในมือทำไมเราก็ต้องกินใช่ไหมก็ต้องเสวยเราได้มาแล้วเราก็ต้องเสวยสิไม่เสวยก็อดแดกแน่เลยนะสับพระราชากับสับพญาไปแล้วไปกันได้ครับ